ก็บอกว่ารถ EV นี่แหละครับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ต่อไปในอนาคตและถ้าเกิดว่าบ้านเราหันมาเน้นตรงนี้มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนก็จะได้ทั้งขั้นตอนของการสร้างโรงงานการนำเข้าเครื่องจักรการจ้างงานอันนี้แหละครับน่าจะช่วยได้ครับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของบ้านเรานะครับเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ก็เป็นคลัสเตอร์ในการผลิตรถยนต์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้รถที่เราผลิตจะเป็นรถที่ใช้พลังงานสันดาปหรือว่าใช้น้ำมันนั่นเองนะครับแต่ในอนาคตครับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน่าจะกำลังมานายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคุณยศพงษ์ละอ่อนนวลครับบอกว่าแนวทางที่รัฐบาลส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้า4ล้อรถยนต์ไฟฟ้า3ล้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมไปถึงรถโดยสารไฟฟ้านะครับก็จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเนี่ยไปได้เร็วขึ้นตอนนี้ก็ถือว่านโยบายการส่งเสริมของไทยดีที่สุดในอาเซียนถ้าไม่ติดปัญหาโควิด-19 เราน่าจะไปได้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำครับรวมถึงบริษัทของบ้านเราเองครับก็มีการทุ่มเทมีการวิจัยพัฒนาผลิตอุปกรณ์หลักๆในรถยนต์ไฟฟ้าก็ทำให้ไทยเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นในด้านนี้ซึ่งก็มองว่าหลังวิกฤตโควิด-19 นะครับเศรษฐกิจโลกน่าจะมีการถดถอยครั้งใหญ่เลยก็จะทำให้โครงการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ยิ่งเกิดยากเข้าไปครับถ้าหากรัฐบาลจะดึงดูดบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนบอกว่าเอ้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเถอะก็ต้องปรับฮะต้องมีการทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้จูงใจมากกว่านี้แต่ว่าก็ยังคงมั่นใจนะฮะว่าศักยภาพประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคได้ก็คาดว่ายอดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไทยน่าจะสูงกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้ครับที่1,200,000คันภายในปีคริสต์ศักราช2036อย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นความคาดหวังนะครับโอ้แล้วถ้าเกิดว่าได้1,200,000คันนี่ต้องถือว่าเยอะมากเลยนะครับภายในเวลาที่กำหนดเพราะว่าตอนนี้บ้านเราดูแล้วเนี่ยรถทั้งหมดที่ผลิตประมาณสัก2,000,000คิดเป็นเลขกลมๆนะครับก็ส่งออกกับขายในประเทศอย่างครึ่งๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้รถยนต์ EV นะฮะภายในปี2036ได้1,200,000คันก็ถือว่าเยอะทีเดียวนอกจากนี้ก็มองว่าหลังจากที่วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสผ่านพ้นไปนะครับยอดการผลิตแล้วก็การใช้รถยนต์ไฟฟ้าน่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าช่วงการรณรงค์อยู่บ้านป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสยอดการใช้รถยนต์มันหดหายไปเยอะก็ทำให้ปัญหาฝุ่นมลพิษ PM2.5 ในเขตเมืองใหญ่คลี่คลายทันทีเลยครับแสดงเลยอันนี้เห็นชัดเลยเขาบอกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นสาเหตุสำคัญเลยของมลพิษครับตอนนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตโควิด-19 นะครับยอดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศก็ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใหญ่ๆนะครับก็ทำในอัตราเท่าเดิมส่วนในไทยเองครับยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับโดยตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ครับประเทศไทยมีรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ฮะเป็นป้ายแดงนะครับที่เป็นรถ BEV ก็คือไฟฟ้าล้วน 100% เนี่ย194คันเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล184คันแล้วก็รถแท็กซี่อีก10คันด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ